ของผมมาแล้วครับคือโอ้โหดูสิโหนี่ดูสิครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปญี่ปุ่นมากินแบบนี้ได้แล้วนะครับคือผู้ชอบครับผมมันนี่มีความสุขมากอันนี้คือโอ้ยโคตาเทะมาครับอันนี้ก็มาจากญี่ปุ่นนะครับและข้อนะเดี๋ยวนะแล้วอันนี้นะครับนาเปะนะครับอันนี้มุสนาเปะนะครับอันนี้ข้อที่ผมชอบมากอู้ขอชิมหน่อยนิดนึงโอ้โหผมแฮปปี้มากคุณผู้ชมเพราะว่าแฮปปี้ปิดปกติใช่ไหมใช่ครับปิดปกติครับไม่เป็นไรครับคุณนี่นะผมต้องรู้ครับว่าฮิโร่พังอะไรมาในช่วงนี้แหละครับคือโรดูแล้วกันคิวคือวันนี้นะครับผมจะกำลังจะไปนะครับที่ทุ่งหล่อนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับมีลงไปบางสิ่งที่แม่เพื่อที่จะผมตรวจลำไส้ใหญ่ผมนะตอนนี้อายุก็40กว่าแล้วใช่ไหมฮะก็มาแล้วครับที่ผมก็กลัวนะว่าเป็นไม่สบายหรือเป็นมะเร็งหรือเปล่าครั้งที่แล้วผมตรวจสุขภาพนะที่โรงพยาบาลนะฮะเขาบอกว่าฮิโรอายุเนี่ยนะคุณอ่ะอันตรายนะคุณหมออันตรายตรงไหนฮิโรเนี่ยนะใส่กินแบบนี้แล้วว่าคุณก็ต้องตรวจลำไส้ใหญ่แล้วนะว้าลำไส้ใหญ่คุณหมอตรวจยังไงหรอก็ต้องเรียกว่าไงสองกล้องเสียบสอดกล้องสองกล้องอะไม่ได้เสียบไม่ได้เสียบคือโบแต่โบมันจะดีหรอคุณหมอบอกว่าคุณต่อไปอยากทำงานในสื่อวิจารณ์ดำเนินรายการหรือว่านี่แหละรายการช่วงนี้แหละที่เราสานอนเนี่ยนะคุณอะต้องกินข้าวเยอะๆใช่ไหมคุณก็ต้องสุขภาพดีสิเออผมก็คิดว่าใช่อะคุณหมอคุณผู้ชมเราก็น่าจะใส่กิมเหมือนกันเนาะนะใช่ไหมผมรู้สึกว่าอย่างนั้นก็เลยผมว่าน่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ผมขออนุญาตถ่ายกับคุณหมอแล้วครับคุณหมอขออนุญาตได้ไหมเดี๋ยวไม่ต้องถ่ายตรงนั้นนะขออนุญาตได้ไหมหมอโอเคที่เรามาเลยโอเคก็เลยวันนี้ผมจะไปตรวจลำไส้ใหญ่ต้องเสียบใส่กล้องสองกล้องสองกล้องโอเคต้องเรียกกับสองกล้องสองกล้องนะครับว่าเป็นยังไงมันเผาได้หรือยังบริเวณต้นหล่อเนี่ยนะครับมีซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นลูกค้ามาจากญี่ปุ่นนะผมก็จะจริงกินข้าวแถวนี้แหละอิซากายะญี่ปุ่นญี่ปุ่นชอบอิซากายะมากข้าวสวย13แล้วนะครับที่ต้นหล่อนะครับย่านแถวนี้นะครับคนญี่ปุ่นอ่ะอยู่เยอะมากเห็นไหมครับเขาเขียนว่าหมู่บ้านญี่ปุ่นนิโฮมมูระนะครับก็คือที่นี่มีขายอาหารญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นแล้วก็มีตลาดญี่ปุ่นอะไรเนี่ยนะฮะบริเวณนี้ครับคือคนญี่ปุ่นชอบอยู่กันเยอะแล้วก็ผมเองนะครับเขาชอบมาอยู่แถวนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโรงพยาบาลนะครับสามีที่เป้ก็อยู่ตรงนี้ครับนี่แหละสะดวกดีช่วงที่ฮิการุไม่สบายเนาะเป็นไข้ขึ้นเลยผมก็สนใจยังไงดีเห็นไหมครับแอปพลิเคชันตัวนี้สามีที่เป้ plus นะถ้าเขาอัพอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เรียกว่าสมิติเวชวาเชอร์โฮสปิทอล24ชั่วโมงนะครับคือไม่ต้องมาก็ได้ตัวนี้ปรึกษาก่อนเข้าไปในแอปใช่ไหมแล้วก็สมมติลูกไม่สบายเนี่ยไม่รู้ว่าทำตัวแดงๆยังไงนะครับถามแล้วก็พยาบาลจะตอบได้ตรงนั้นเลยนะคุณสนใจนะก็เข้าไปปรึกษาในแอปพลิเคชันของก็ได้นะครับตัวเลือกครับสมิติเวชโฮสปิทอลตื่นเต้นไหมพี่ฮะตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นแค่มือสามสามิติเบ่ฮอสปิทอลภาษาญี่ปุ่นเขียนว่าสามิติเบ่โต๊ะโอ้
ยืนในลิฟต์ใช่ไหมครับเสาลิฟต์ยืนในลิฟต์นะครับโอ้สุดยอดเมื่อกี้ก็เซ็งเหมือนกัน次回ですなんとโอเคเก็บแล้วおはようございます。おはようございます。伊藤さん。あ、ありがとうございます。ค่ะ。ค่ะ。วันนี้ค่ะมีดร.ซาโน่ค่ะมาเทรนจากญี่ปุ่นค่ะ。มาเทรนค่ะอยู่นี่เหรอที่โรงพยาบาลใช่ค่ะชื่อซาโน่ด้วยใช่ค่ะดร.ซาโน่ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ค่ะจริงเหรอจริงค่ะเจอกันได้ไหมครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวติดต่อให้นะคะได้ครับสงสัยชื่อได้ชื่อก็น่าจะมีสายดีหน้าตาดีใช่ล่ะเดี๋ยวเชิญคนไข้ที่ชั้น3นะคะได้ที่ชั้น3ค่ะได้ครับเดี๋ยวค่อยลงมานะฮะค่ะค่อยลงมาเขียนได้ค่ะโอเคได้ครับยากหรือเปล่ายากหมดพร้อมแล้วตระกูลนักตกปลาหรือเปล่าตกปลาป่ะไปครับไปชั้น3ใช่ขออนุญาตถ่ายด้วยด้วยลูกค้าสั่งออกมาเนี่ยครับอยู่ที่นี่ครับจับกับคนนี้แหละครับตึงเต้นตึงเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยขอเชิญเสียงเฮ้ยはじめまして。はじめまして。佐野先生でいらっしゃいますか。はい。佐野博と申します。佐野博さん。はい。あ、佐野です。佐野です。はじめまして。佐野か。はじめまして。はい、ちょっとすみません、はい、タイ語で紹介させてください。あ、どうぞ。ドクター佐野、まじゃ、イブなか。とてもプーチャーちゃん、ダン、トワ、ラブサイヤイ。え、マレンルパワーでね、か。こちらトワ、はい。え、プーチャーちゃんないイブなか。で、今日は何でいらっしゃったんですか。今日は、昨日からも来てるんですけど、こっちと病院で内視鏡のですね、手術の、トレーニングですね。なるほど。なんかワークショップ、ワークショップをしに来ました。なるほどですね。早期がんを、その発見するということって、はい、できるんですか。早期がんを発見することはできるんですけど、まあ一番はですね、その検診ですね、大腸がん検診を。受けるのが一番大事だと思います。あ、大事ですか。最初は。あ、そうですか。というのは最初はその全く症状ないんですよね、大腸がん。すみません、先生はおいくつですか。僕53です。あ、53？はじめさん。おお。若く見えます。あ、そうですか。若いですね。ありがとうございます。世界中飛び回ってますから。あ、そうですか。その。もちろんその仕事で手術で、その大腸がんっていうのはどういう人がなりやすいんでしょうか。これはですね、昔はね、なんかお肉を食べたりとか、なんかハンバーガーとかいろいろあったんですけど、大丈夫？大丈夫？ちょっと、まあお肉を食べたりとかですね、そういうまあ食生活が大腸がんが増える原因って言われてたんですけど、最近はですね、タバコ。タバコ。はい。ブリ、こんにちはブリ。ミマレンサイ、アイマレン、ラムサイヤーとかミオカツ。あとね、お酒。ビールやギラオ。酒、ビア。すいません。あとはですね、もう一つ重要なのはエクササイズですね。ああ、こんにちはカメラのアイアンハ。そう、だから太ってきたりすると、はい、お腹が出てきて BMI っていうのが増えてくると、はい、やっぱりなりやすくなる。なりやすくなる。その3つぐらいが今、最近の疫学で言われてる。あ、そうですね。そのなんでかというと、その日本の内視鏡ってほとんど世界中で作られて使われている内視鏡の 90% は日本製なんですよ。ああ、カメラ。カメラ。これをこう、これも全部、これも。ゴン、ゴンです。あ、違う。レゴやですよ。そう、そうね。そう。すやまるんらんね。オッケー、オッケー。他の会社とかもあるんですけど、それもほとんど日本。こう日本で、はい。ガウシパセン。ゴンやな。
ですね。で治療のそういういろんな道具もほとんど日本製なんですよ。日本の技術が今世界をリードしてるんですね。この分野はですよ。この分野ですね、はいはいはい、なのでそういういろんな治療の新しい技術も、あとまあ診断をしたりとかいう技術も、結構日本がやはり世界中のトップリーダーというかトップランナーなんですね。なるほどですね。まあ、それで、まあ、今回もここのバンコクの病院と提携をしまして、はい、サミティベート病院とサヌ病院が手を組んでいらっしゃる、はい、手を組んで、なるほど。それ先生いらっしゃったりとか。そうですね。あと、もちろんこっちの先生も、先生も来ていただきます。神戸に行くと。はい。で、ドクターだけじゃなくて、看護師さん。ナースも。はい。ですね。おお。だから、もう何年もそれやってますから。あ、そうですか。はい。だから毎年毎年、レベル、みんなのレベルすごい上がりましてね。あ、そうですか。すごく良くなってます。私もじゃあちょっとやらせていただこうかなと思うんですけど、先生、心の準備ができてるやめてもちゃいめいぽーわ、先生ね、はい、そう、だからそこはみんな、怖いでしょ。怖いですよ。怖いです。だってもう立ち方こんなになっちゃった内心は怖いですよね、はい、みんな言うんですよ。で、女の人がどうしてそれだけ死んじゃうかというと、怖いのと、あと恥ずかしいんですよ。とこあいろこわ、これ見ようか、じゃあ、厳しそう。だから僕たちもその辺ものすごく気を使ってますので、まあ、そうですね。はい。だからぜひ、その恥ずかしくもないし、はい、そんなに怖がる必要はないと。わかりました。はい、先生、佐野博、チャレンジか。ぜひぜひ。よろしくお願いします。お願いします。今日わざわざありがとうございました。いや、こちらこそ本当に。こんなタイで佐野さんとお会いできるとは思います。ええ、もう佐野先生の佐野さんとお会いできますね。先生、最後にいいですか。カムタムソタイナカサムカサムカムティスナカダクンサロナカペカレナ。先生、ちょっと小耳挟んですけど、釣りが好きだと。ああ、そうですよ。あ、本当ですか。よくご存知ですか。ダクンサロちょっとバラカムケニラカありがとうございました。自分も好きなんです。あ、そうなんですか。よく番組でやってるんです。あ、そうですか。ぜひ機会があればまた、はい、日本でよろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ドクターさんのミサギはまあ、いろいろ中佐のね、どこに出るのかごめんねえちゃんえ、ごめんねえちゃんなはい、はい、あー、本校どうかもね、ないほんま普段日からめいさばいやね、そのね、サムラプーっぽいでうさ今度全部やってちゃう、ちょくちょくなれ、どっかへんまーす。เหมือนอยู่แบบโรงแรมญี่ปุ่นอ่ะ。ใช่ใช่ใช่。อ๋ออย่างนี้ท่านบอกก็คือผู้ป่วยเด็กโอ้อย่างนี้เลยเหรอ ก็ครับ น่ารักมากเขาคิดว่าหน้าสเตชั่นโอ้ยดูดิของเล็กๆนะแล้วผมชอบมากเลยก็คืออันนี้ดูดิทอโตโร่ต้อนรับโรงพยาบาลที่โตโตโร่ต้องรับอ่ะแล้วก็แบบสีอ่ะนะมูรันทองก็คือคนญี่ปุ่นชอบสีพาสเทลโอ้ยมีเขาแข็งอย่างนี้เหรอเรียกเขาแข็งนะครับเด็กกูอยากป่วยสิพี่โอ้ยใช่ผมเรื่อยๆอ่ะพี่ต้องตรวจไส้ใหญ่นี่นะไปที่บ้านแล้วหมอไปบ้านตรวจลำไส้ใหญ่ติดต่อที่นี่อ่ะครับมึงไปอ่ะว่านายวันนี้ทำงานที่ไหนที่จะมาวันนี้นะครับผมส่งวางก่อนนะครับไม่ค่อยกินอะไรนะเมื่อวานก็สุดท้ายแล้วผมกินช่วนเย็นกินเสร็จแล้วก็ไม่ได้กินอะไรแล้ววันนี้ก็กินยาระบายที่นี่แล้วก็ทำให้ร่างกายสะอาดแล้วก็ค่อยส่งกล้องส่งกล้องครับตอนนี้นะครับมียาสีกลิ่นอันนี้นะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายร่างกายนะครับให้อุ่นจิครับตายออกมาใส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 หมดจนถึงจะตรวจลำไส้ใหญ่ได้เลยนะครับโอเคกันไปไม่เป็นไรพี่ผมไม่หิว
ไม่เป็นไรคุณไม่เคยปฏิเสธคำไปผมไม่เป็นไรพี่ไปเอาไปช่วยกันกินช่วยกันกินได้ครับขอบคุณครับต้องกินคนที่ใจดีเนาะใจดีทำไปคุณผู้ชมทำไปครับอย่าพูดไปนะโชคดีนะพี่โชคดีกินข้าวแล้วฮะอร่อยแล้วครับของเขานะครับต้มน้ำอัตโนมัติแบบญี่ปุ่นครับพี่โรไม่ต้องตกใจครับรอบที่แรกครั้งที่สองครับในที่สุดนะครับคุณผู้ชมสี่ขวดว้าวหมดแล้วนะครับอีกขีดอีกขีดอีกขีดหมดไปพอแล้วหมดแล้วรอดูนะครับเดี๋ยวผมสังเกตว่านะครับเข้าไปห้องน้ำแล้วรู้สึกว่าค่อยๆนะลำไส้ใหญ่นะครับตอนนี้ล้างแล้วสะอาดขึ้นรู้สึกอย่างนั้นนะครับโอ้โอ้โหโอ้โหโหวางไว้ตรงนี้ทำไมนะไปนี่ดีกว่าเด้อเด้อมาแล้วครับรอบที่4กับรีบรีบรีบเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้กลับมาหน้าตากินข้าวอร่อยแล้วใช่ไหมครับปกติผมกินฮอร์โมนไส้หมูไส้อะไรใช่ไหมวันนี้แล้วครับผมจะดูฮอร์โมนตัวเองครับเดี๋ยวแต่งนะกำลังสองช่องโอ้ฮายโย โอ้ฮายโย เป็นไงพี่อันนั้นแน่ตกใจความรู้สึกเป็นไงครับอันนี้เวลาพัมมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้เล่นนาฬิกาหรือเปล่าคือเหมือนมนุษย์ทันดาวผมขึ้นไปจามบินเลยอะไรประมาณนั้นกลับมาที่เดิมคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยรู้สึกว่าแป๊บเดียวเนี่ยใช่ฮะเสร็จแล้วหรอหัวใจผมเต้นหยุดเปล่าเช็คตกใจอ่ะตัวเลขว่าจะเจ็บไหมหรือใช่ไหมกลัวมากเมื่อกี้เข้าห้องแล้วหลังจากนั้นน่ะต่อจากตัวนี้เลยคุณตัดต่อหรือเปล่า แต่ความรู้สึกผมประมาณรู้สึกสงวิจริงๆถ้าเราชีวิตจบมันน่าจะรู้สึกแบบนี้แหละไม่รู้ตัวแล้วว่ามีความสุขมั้งว้าวอันนี้เป็นน้ำไส้เล็กส่วนปลายนะคะปลายตรงนี้โชโจโชโจค่ะว้าโชโจผมค่ะเจอกันครั้งแรกสวัสดีครับ แล้วก็อันนี้เป็นน้ำไส้ใหญ่ค่ะครับส่วนต้นนะคะครับก็ไล่กันลงไปเนาะครับของเรามีโพลิปนะคะหมอว่าดีนะคะที่มาเช็คดีอะครับใช่เพราะว่าจริงๆเราอายุยังไม่เยอะครับโพลิปอันแรกที่เจอเนี่ยประมาณ8มิลลิเมตรเกือบเซนถือว่าใหญ่ขนาดจริงจะประมาณเท่านี้อันนี้คือกล้องขยายภาพก็เลยเห็นเหมือนใหญ่ขึ้นนะคะแต่จริงไซส์แค่นี้อันนึงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีก1ติ่งอันนี้3มิลลิเมตรอันนี้อยู่ข้างล่างสรุปว่ามี2โพลิป
ทั้งสองคนอีกเนี่ยพอเราปรับกล้องดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูภาพเนาะก็คือถ้าดูในรายละเอียดของโพลิปเราจะเห็นเป็นร่องร่องอันนี้เป็นโพลิปชนิดที่เราเรียกว่าอะดีโนมาคือแปลว่าเป็นโพลิปจริงๆถ้าเราทิ้งเอาไว้สามารถจะใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายไปเป็นแคนเซอร์ได้แต่ยังไม่ใช่นะคะถ้าดูจากกล้องเนี่ยคิดว่าไม่ใช่เซ็กแค่นี้นะครับรายการคือก้อยจะปังรายการนี้เราสรุปสวัสดีครับที่ไหนครับอันตรายใช่ไหมใช่ค่ะที่อันนี้เป็นถ้าปล่อยทิ้งไว้แต่ต้องบอกว่าถ้าเราเจอเสร็จเราตัดออกแล้วก็ถือว่านับศูนย์ก็คือเคลียร์ออกไปได้นะคะขอบคุณหมอครับค่ะแต่ว่าอย่างของคุณซาโน่เนี่ยเรามีโพลิปอยู่2อันนะคะแล้วก็พอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอส่งชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะถ้าผลชิ้นเนื้อออกมาเป็นแค่โพลิปธรรมดาไม่ใช่แคนเซอร์เราก็จะต้องมาติดตาม2กล้องซ้ำประมาณ 3-5 ปีกลับมาเช็คใหม่ว่ามีขึ้นใหม่ไหมเพราะว่าอันที่ตัดเสร็จแล้วอ่ะก็จบละไม่มีอะไรอันนี้ตัดอันนี้ตัดเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วก็อันเล็กอันนี้ก็ตัดแล้วด้วยถ้าเกิดว่าคุณซาโน่ดูจะเห็นว่าถ้าเราปรับกล้องแบบธรรมดาเนี่ยโพลิปแบบนี้จะดูยากเพราะว่าผิวมันจะเหมือนกันถูกไหมคะพอเราเปลี่ยนกล้องเห็นเป็นสีเขียวอันนี้เราเรียก narrow band imaging เราจะเห็นว่าโพลิปเราอะสีเหมือนน้ำตาลขึ้นเมื่อเทียบกันอย่างอันเนี้ยจะบางมากเพราะว่าเล็กนิดเดียวนะคะใช่เนี่ยถ้ามองเผินๆอาจจะเห็นยากพอเราปรับกล้องปุ๊บเราจะเห็นว่าเป็นสีน้ำตาลก็ทำให้มองเห็นได้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่านผิวเยื่อบุได้ว่าอันเนี้ยเหมือนโพลิปธรรมดาหรือว่าเหมือนกับมะเร็งไปแล้วยังอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นมะเร็งผิวเยื่อบุมันก็จะเปลี่ยนไปแบบนั้นนะคะแต่ว่าทั้ง2จุดตัดออกให้เรียบร้อยแล้วการที่เรามาเช็คแล้วเจอแล้วตัดออกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการป้องกันนะคะก็ถือว่าดีถามอะไรเพิ่มไหมคะครับรายการผมนะครับต่อไปไม่ควรจะกินเยอะหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นจริงๆปัจจัยหลักที่ทำให้มีโพลิปคืออายุพออายุเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสที่จะมีโพลิปเพิ่มขึ้นอันที่สองคือถ้าเราทานผักผลไม้มากๆทานอาหารประเภทที่เป็นเนื้อแดงลดลงนะคะทานอาหารที่เป็นโปรเซสฟู้ดเนาะพวกไส้กรอกแฮมเบคอนลงทานกลุ่มนั้นเนี่ยทานน้อยลงทานน้อยลงนะครับจะเกิดปัญหาเรื่องของโพลิปได้ครับคุณหมอครับแล้วก็เช็คตามอายุให้สม่ำเสมอค่ะคือหมอก็รู้จักคุณดร.ซาโน่ใช่ไหมครับรู้จักค่ะดร.ซาโน่บอกว่าต้องออกกำลังเพิ่มถึงจะมีโอกาสที่จะป้องกันตัวนี้การออกกำลังกายช่วยในแง่ของทำให้สุขภาพดีบวกกับเราพบว่าคนที่เอ็กซ์ไซส์เนี่ยมีข้อดีมากคือมันเคยมีการศึกษาเอาคนไข้อะค่ะไปออกกำลัง45นาทีแล้วมันเจาะเลือดแล้วก็เป็นการศึกษาที่เขาแบบตื่นเต้นกันมากเพราะพบว่าสารต้านมะเร็งมันจะเพิ่มขึ้นสูงมากหลังออกกำลังกายแต่ต้องออกให้นานพอแล้วก็สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นจริงๆการออกกำลังกายไม่ใช่แค่การแบบคุมอาหารลดน้ำหนักอย่างเดียวแต่เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งให้เราด้วยแล้วก็ลดความเครียดด้วยก็ถือว่ามีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ใช่ไหมใช่ค่ะเคยรู้จักกันคุณดร.ซาโน่ดร.ซาโน่รู้จักกันเพราะว่าโรงพยาบาลของที่นี่อะค่ะคือของสมิติเวชเนี่ยมี collaboration กับโรงพยาบาลของดร.ซาโน่แล้วก็จริงๆเรา collaboration กันตั้งแต่ปี2012ก็ประมาณ7ปีแล้วค่ะแล้วก็เราจะมีการส่งคุณหมอจากที่เราอะไปฝึกงานดูงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็จะส่งคุณหมอของญี่ปุ่นมาอยู่กับเราทีละ2อาทิตย์อ๋อเขาก็มาใช่ก็มาอยู่แล้วก็มาดูคนไข้ด้วยกันเวลาเราส่องกล้องก็เทรนไปด้วยกันแล้วก็เขาก็จะสอนเทคนิคในการตัดชิ้นเนื้อเทคนิคในการอะไรเงี้ยค่ะบางอย่างที่ญี่ปุ่นทำกันเก่งๆมาสอนเราโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวต่อไประวังตัวนะครับแล้วก็จะมาตรวจอายุของ50แล้วครับค่ะก็เดี๋ยวหมอจะนัด2สัปดาห์มาฟังผลชิ้นเนื้อโอเคได้ครับแล้วเดี๋ยวหมอจะบอกว่าจะต้องมาเช็ค2ปี3ปีหรือ5ปีครับได้ครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับดีแล้วตรวจคุณเห็นไหมครับคืออะไรขึ้นในอาทิตย์นี้ของผมนะฮะคือนะผมบอกได้เลยคนที่เคยดูเจ็บประจำบ้านสองนะฮะที่ผมเล่นนะครับพี่อ๊อฟผมปัดทำอะไรกับผมชนะอันนี้รอบที่สองนะคะสำหรับผมนะฮะกล้องโอลิมปัสเข้ามา
กูวิปัสสนามาแล้วผมว่าความรู้สึกผมนะฮะรู้สึกว่าดีเพราะว่าเรารู้เรื่องหน้าที่จะเกิดปัญหาใหญ่ฮะคือบ้านอย่างนะที่คุณชอบอ่ะนะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคุณชอบมากผมก็ชอบมากแล้วแต่มันที่อร่อยอย่างเดียวอ่ะบางทีอาจจะไม่ดีกับสุขภาพใช่ไหมก็คุณก็ต้องตรวจตัวเองนะต้องรู้ตัวนะว่าแบบบางทีทำลายร่างกายอยู่อะไรก็เราทำยังไงครับโอเคบางทีปงกำลังรู้ว่าคือหนักถ้าเป็นหัวหน้าตรวจเลื่อนหน้าครับที่จะมีข้างขาคืดขึ้นอ่ะช้าไปอ่ะอันตรายเนาะแต่พี่เซซิโร่แล้วนี่ปงกลับมาเซโร่แล้วครับคุณผู้ชมครับกลับมาเซโร่แล้วที่เราทำยังไงครับอย่างนี้ทักการจะได้กินร้านนี้นางกีอ่ะอยู่ที่ย่านทองหล่อด้วยนะอย่างที่ผมบอกคนที่คุณชอบอยู่แถวนี้ผมตัดเสร็จมาแล้วกินอย่างนี้แหละครับดมก่อนหอมเดี๋ยวมาสเยี่ยมอร่อยอันนี้นะฮะอันนี้นะน้าแบกครับน้าแบกอันนี้คือซิงเกิลเนชั่นของนาเกียะนะครับที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ทองหล่อนะครับตะคืนไม่มีเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่เป็นไรครับมานี่แหละครับแล้วก็กินอย่างเงี้ยครับพี่เจ้าหน้าที่โอ้โหเดี๋ยวก็เดิม perfect มีความสุขจริงๆอ่ะรู้เลยว่าผมไม่มีมาลายตอนนี้เจอกันข้าวหน้าค่ะคุณผู้ชมครับอ